จากนั้นก็ได้ไหมจากนั้นเลนก็จะค่อยๆเดินมานะครับมีการใส่ตัวชุดสุดอากาศคือตรงนี้เป็นจุดที่เป็นทางเข้าออกที่แบ่งเป็นเอ๊ะแล้วไม่ไปอ่ะ เอ้าเราไปยกเลิกหมดเหรอเอ้ยอยู่ๆระบบยกเลิกเองได้ด้วยเหรองงเลยผมหายมินาซังคอนิจิวะวัตชิวะซันเดย์โซเรียซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Oxygen Not Included Space Out ในพาร์ทที่73กันแล้วนะครับมาตอนนี้จรวดลำที่3ของเราก็ได้ทำการออกเดินทางกันแล้วนะครับก็คือตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่ดาวดวงนี้นะครับนั่นก็คือดาวแห่งแมกมาดาวแห่งลาวากันเองนะครับก็ได้ทำการออกเดินทางไปแล้วแล้วก็อีกประมาณสักวันนึงเนี่ยก็จะเดินทางไปถึงกันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับจรวดหมายเลข3ของเราตอนนี้จะเป็นจรวดที่ได้พาคนงานนะครับมาทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับจะอยู่ที่ว่าได้ทำการออกแบบประมาณว่าให้จรวดเนี่ยสามารถรองรับคนได้สูงสุดถึง10คนแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามาแบบฟูลโหลดเลยเนี่ยมันก็อาจจะรับมือกันไม่ค่อยไหวผมก็เลยเอาไปแบบเป็น8คนลองไปเทสกันดูก่อนกันละกันนะครับซึ่งความจริง8คนก็จัดว่าค่อนข้างจะเยอะกันแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับไหนดูสิสำหรับตัวอาหารตรงนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกราฟฟู้ดพรีเซิร์ฟที่ได้อาศัยมาเนี่ยทั้งหมด1ล้านกว่าแคลกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งสำหรับ1คนเนี่ยจะกินอาหาร 1,000 แคลต่อวันใช่ไหมถ้าหากว่ามี8คนเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ประมาณแบบ100วันแบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยจะเป็นช่วงเวลา100วันที่ไม่จำเป็นต้องทำอาหารอะไรเลยก็ได้นะแล้วก็ได้มีการออกแบบห้องแบบประมาณนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวห้องสู้หัวนอนอันนี้จะเป็นแค่ห้องสู้หัวนอนนะครับจะไม่ถึงขั้นที่เป็นห้องนอนสุดหรูนะแล้วก็จะมีส่วนของภัตตาคารเอ่ยจะมีตัวห้องนอนระบบท่อมีจุดผลิตออกซิเจนมีจุดเรื่องเกี่ยวกับบำบัดตัวน้ำเน่าแล้วก็ได้ใส่น้ำเข้ามานะครับเยอะเหมือนกันนะประมาณสัก70,000 เอ๊ะเติมยังไงเหรอประมาณ 40,000 50,000 กว่ากิโลกรัมต่อช่อนะครับรวมกันแล้วก็มีแบบเป็นหลักแสนกว่ากิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะก็น่าจะสามารถอยู่ได้แบบนานๆกันเลยนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับสารผลิตสูตรที่สามารถทำการซ่อมแซมตัวชุดสุอวกาศได้ถ้าหากว่าชุดสุอวกาศเกิดพังไปปุ๊บก็สามารถทำการซ่อมแซมกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีจุดผลิตอะไรจุดบำบัดน้ำเน่าเอ่ยเอาน้ำใสกลับมามีเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นในช่วงเริ่มต้นมาประมาณหนึ่งนะครับก็คือจะมีอย่างเช่นมีเรื่องเกี่ยวกับตัวพลาสติกเอ่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวแก้วมีเหล็กกล้าแร่ทองแดงเหล็กอะไรพวกนี้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวหินออฟซิเดียนกันด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบว่าอาจจะมีการใช้งานก็หยิบมาประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่วันใหม่นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็จะเดินทางถึงกันแล้วนะครับมาดูกันว่าพอเดินทางถึงปุ๊บต้องเตรียมตัวรับมือยังไงกันบ้างนะครับในที่สุดก็เข้าสู่วงโคจรของดาวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นดาวที่10ที่เราได้ทำการค้นพบกันนั่นเองนะครับตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับดาวแห่งลาวาดาวที่10ของเรานะครับก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับก็จะว่าเป็นดาวที่มีหน้ากว้างค่อนข้างแคบนะก็คือมีความกว้างจากซ้ายไปขวาเนี่ยแค่64บล็อกเท่านั้นแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับความสูงนะครับจัดว่าค่อนข้างเตี้ยเหมือนกันนะก็คือเปิดมาเนี่ยความสูงจากตรงนี้ลงมาข้างล่างก็แค่ประมาณสัก24-25ช่องเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวจรวดของเรานะครับมีความสูงอยู่ที่28บล็อก28บล็อกนั่นหรอซึ่งถ้าหากว่าเอาแบบเซฟๆเนี่ย2ช่องบนสุดห้ามเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรนะสองช่องบนสุดเนี่ยห้ามโดนจรวดเลยก็คือหมายความว่าตั้งแต่ตรงนี้ลากลงมาข้างล่างก็คือหมายความว่าต้องสร้างตัวแพลตฟอร์มเนี่ยที่ประมาณสักชั้นนี้อยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยก็คือต้องมีการสร้างลงมาประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกแมกมามีหินออกซิเดนที่จัดว่าร้อนมากๆเลยนะครับ 1,500 องศากันนะงั้นตรงนี้เดี๋ยวมาดูในจรวดที่3ก่อนตอนจรวดที่3นะครับก็จะมีคนงานประมาณนี้นะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสายการก่อสร้างนะแต่ก็จะมีคนที่เป็นสายการขุดเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เลนที่แบบเป็นสายการขุดเนี่ยเป็นการลงจอดไปก็แล้วกันนะครับจะได้มีการขุดตัวหินออฟซิเดียนกันได้เพราะว่าหินออฟซิเดียนตรงนี้มันจะเป็นตัวหินที่ถ้าหากไม่มีสกิลแบบเป็นขั้นที่3เนี่ยจะไม่สามารถทำการขุดจอดกันได้นั่นเองนะครับเรากลับไปที่จุดอีกรอบนึงแล้วก็มาคลิกที่ตัวสถานีควบคุมนะครับทำการเลือกเป็นเลนอีกคนนึงเอาเป็นใครดี
อีกคนก็เป็นสายการก่อสร้างสักคนก็ได้นะครับเอาเป็นเป็นอามารีก็แล้วกันอามารีแล้วก็จากนั้นนะครับก็ทำการให้เลนลงไปก่อนก็แล้วกันเนอะทำการปรับใช้แล้วก็ทำการลงจอดความจริงท่านบ้านๆนะลงนี้เลยก็ได้นะ แต่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวโดนแมกมาเผาซะก่อนนะเอาไปว่าลงจากตรงนี้จะดีกว่านะครับเซฟกว่าเยอะเลยทำการลงจอดที่ตรงนี้จากนั้นก็ได้ไหมจากนั้นเลนก็จะค่อยๆเดินมานะครับมีการใส่ตัวชุดสุดอวกาศคือตรงนี้เป็นจุดที่เป็นทางเข้าออกที่แบ่งเป็นเอ๊ะแล้วไม่ไปอ่ะ เอ้าเราไปยกเลิกหมดเหรอเอ้ยอยู่ๆระบบยกเลิกเองได้ด้วยเหรองงเลยผมเอามาแม้ผมกำลังรอแบบกำลังจะเดินผ่านใส่ชุดสุดอวกาศให้เรียบร้อยแล้วก็เดินผ่านไอ้ปากอะไรเนี่ยเดี๋ยวแกบักอะไรคือใส่สูตรปุ๊บมันเหมือนกับโดนยกเลิกไปนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำการลงจอดที่ตรงนี้ได้ยังฮัลโหลฮะทำไมอ่ะเอ๊มันไม่ลงจอดทุกคนเอาเป็นอามารีดิอามารีอามารีมาเลยสิมาได้มั้ยอามารีมาได้ป่ะอามารีวิ่งมาแล้วนะครับวิ่งมาแล้วขึ้นมาใส่ชุดสุดอวกาศแล้วก็ยกเลิกฮะ What the heck เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองออกเกมเข้าใหม่ก่อนโอ้ในที่สุดก็ทำได้เมื่อกี้เราออกเกมเข้าใหม่แล้วก็ลองสั่งให้อะไรนะสารพันเนี่ยเดินมาทางนี้แล้วก็แบบพยายามให้เขาอาพาลงไปให้ได้นะครับตอนนี้ก็ไปแล้ว1คนแต่เป็นสายการสร้างไปก่อนแล้วโอเคนึกว่าบั๊กอะไรแต่ก็บั๊กก็แหละ ตอนนี้เลนก็เดินมาตรงนี้แล้วนะครับทำการกดปรับใช้แล้วก็ลงจอดตรงนี้แล้วก็มาดูจุดตรวจหน่อยสิได้ไหมไปได้สักที กว่าแกจะยอมไปปัตเทอร์โอเคตอนนี้2คนก็ทำการแลนดิ้งลงจอดที่ดาวที่10กันแล้วนะครับนี่คือดาวที่โอ้เดี๋ยวก่อนนะสปอร์ตได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวแร่ไนโอเบียมนะครับนี่คือแร่ที่เราเดินทางมาที่ดาวดวงนี้เลยนะครับนี่คือสาเหตุเลยนะเพราะว่ามันคือหนึ่งในแร่ที่อยู่ในช่วงเลทเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่บอกว่าสปอร์ตดีเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันมีการผ่านแมกมาแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองก็คือสามารถลงกันไปได้แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคดีเหมือนกันแต่ตอนนี้เราต้องหาวิธีให้จรวดเนี่ยลงจอดกันให้ได้ก่อนนะครับซึ่งความหมายก็คือจากบนสุดเนี่ยต้องการลงมายิจากตรงนี้มา28บล็อกใช่ไหมก็คือต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มที่ชั้นนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องทำการใช้หลักสูตรเดิมก็คือเป็นการสั่งหรือถอนเจ้าตัวแพลตฟอร์มที่สารพันเนี่ยเดินทางลงมานะครับตรงนี้มีแดดแรงกันสักเล็กน้อยนะใช่แล้วก็ดาวตรงนี้จัดว่าเป็นดาวที่มีค่ารังสีค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคอยคิดในการรับมือเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวทำการเดี๋ยวก่อนนะมันต้องทำการขุดเจาะเพื่อที่จะเอาทรัพยากรก่อนก็คือทำการขุดเจาะลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ลงมาเลยก็แล้วกันเนอะตรงนี้ทำการขุดเจาะยาต่อละแนวทำการสั่งขุดเจาะไปนะครับจากนั้นก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับหินออฟซิเดียนมาแล้วก็ทำการสร้างตัวบันไดเนี่ยลงไปกันเลยนะครับก็1 2 3 4ก็แล้วกันเนอะจะได้อะไรนะจะได้ประหยัดงบประมาณนิดนึง ประหยัดงบประมาณแล้วก็จะได้รีบๆลงไปข้างล่างกันเร็วๆนั่นเองนะครับทำการสร้างทีละชั้นไปแล้วเราก็ต้องทำแพลตฟอร์มที่บริเวณชั้นนี้ใช่ไหมโอเครับทราบทำการขุดเจาะมาแล้วก็จากนั้นนะครับก็ต้องทำการหรือถอนเจ้าตัวแพลตฟอร์มที่เราลงมานะครับทำแต่ตรงนี้ขอสร้างบันไดก่อนสร้างบันไดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการสั่งเกมกระตุก ทำการสั่งหรือถอนไปนะครับแต่ตรงนี้ขอให้ระวังเรื่องหนึ่งนะครับด้วยข่าวที่ว่าตรงพื้นตรงเนี้ยมันคือหินออฟซิเดียนที่ร้อนถึง 1,500 องศาแต่ว่าอันนี้นะครับผมใช้เรื่องเกี่ยวกับเหล็กในการสร้างแพลตฟอร์มซึ่งเจ้าตัวเหล็กที่ว่านี้นะครับทนความร้อนได้แค่ 1,534 คือเรียกได้ว่าถ้าหากโอนมาเต็มๆเนี่ยรับรองว่าละลายแน่นอนนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นจุดที่ถ้าหากว่ารื้อเสร็จปุ๊บรีบสร้างเลย รีบสร้างโดยด่วนเลยนะครับแต่ว่าทันมั้ยเนี่ยโอ้ยังดีที่ว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ขึ้นไปเร็วขนาดนั้นนะครับทำการรื้อถอนมาแล้วเราก็จะได้โลหะมา402กองก็รวมกันเป็น800กิโลกรัมก็สามารถสร้างแพลตฟอร์มจรวดกันได้แล้วซึ่งอันนี้เดี๋ยว
สร้างลงมาอีกสักนิดนึงก็แล้วกันเผื่อแบบมีอะไรที่ต้องแบบอะไรนะอยู่ห่างๆกันหน่อยก็แล้วกันเนอะอ่ะเดี๋ยวทำการสร้างไว้ที่ตรงนี้หรอตรงนี้ไปสร้างได้ปะอ่ะยังหยิบไปสร้างได้อยู่นะครับอ่ะส่วนอีกคนนึงก็เดี๋ยวทำการสร้างบันไดลงมาข้างล่างรอไว้ก่อนเดี๋ยวก็แล้วกันโอเคมาทำการหยิบแรงบรรทุกกิโลกรัมนะครับแล้วก็แสงมาที่ตรงแพลตฟอร์มแล้วก็ทำการก่อสร้างโอเคเท่านี้เราก็สามารถให้จรวดเนี่ยลงจอดกันได้แล้วนะครับจากนั้นก็จะได้ให้กลับไปพักข้างในได้โอ้ได้เจอขอแปลกๆข้างในกันเสียด้วยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวทำการสร้างแพลตฟอร์มจรวดให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งให้2คนนี้ไปหลบก่อน2คนนี้ครับกรุณาไปหลบก่อนแล้วเราก็ทำการตั้งค่าให้จรวดลำที่3เนี่ยลงจอดที่ตรงนี้โอเคทำการเปิดเรื่องเกี่ยวกับจุดลงจอดกันแล้วนะครับสองคนอยู่ในห่างไปเลยนะโอเคทำการลงจอดนะครับนี่คือจรวดที่ผมได้ทำการสร้างมานะครับก็มีแค่ถังเชื้อเพลิงที่แบบเป็นออกซิไดซ์มีเรื่องเกี่ยวกับถังเชื้อเพลิงแบตเตอรี่1ก้อนแล้วก็มีโมดูลเบิร์กเนี่ย2ตัวด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อเสียของการออกแบบจรวดแบบนี้นั่นก็คือผมใช้ห้องจรวดเนี่ยเป็นส่วนของหัวจรวดด้วยหมายความว่าเวลาจะเข้าออกขึ้นลงเนี่ยต้องขึ้นสุดลงสุด มันต้องขึ้นสุดลงสุดกันเลยนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวทำการสร้างตัวอะไรนะบันไดเนี่ยยาวขึ้นมาความเป็นจริงก็คือควรจะต้องสร้างยาวตลอดแนวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็เดี๋ยวทำการสร้างออกมาด้วยอันนี้ดีที่ว่าผมได้นำตัวหินออกซิเดียนเนี่ยที่ใช้ในการสร้างนะครับติดตัวไปด้วยแต่ว่าตรงนี้ถ้าหากใครที่ทำการตั้งค่าหินออกซิเดียนนะครับไว้ในตัวตู้เก็บของให้ทำการติ๊กออกเลยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าหากมีการหยิบหินออกซิเดียนไปใช้ปุ๊บคนงานก็จะมีการนำหินอันใหม่เนี่ยเข้ามาในตัวตู้เก็บของใช่ไหมครับซึ่งในจังหวะนั้นนะดาวตรงนี้มันคือดาวที่มันมีแต่หินออกซิเดียนแบบร้อนแบบพันกว่าองศาถ้าหากว่า 1,000 องศาเนี่ยเข้าตัวห้องรับรองมีปัญหาแน่นอน ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาอะไรนะไปหยิบอาหารไม่ได้ ไปหยิบอาหารไม่ได้เสียแล้วเดี๋ยวทำการสั่ง emergency ส่วนที่จำเป็นก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ emergency ประมาณนี้โอเคไหมน่าจะโอเคนะครับก็คือทำการเร่ง emergency แค่แบบทีละขั้นเว้นขั้นทีละขั้นเว้นขั้นไปเรื่อยๆเท่านี้ก็จะสามารถกลับไปในตัวจรวดกันได้แล้วนะครับโอ้คุณไหวเหลือเกินนะแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับขอมมาเพิ่มนะครับหินปูนรับมาแล้วก็กลับไปที่ดาวดวงเดิมไหวไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นจุดที่มีรังสีค่อนข้างจะรุนแรงไงบอกไปนะครับว่ารังสีที่เนี่ยมันแบบ375คือมันจัดว่าเยอะเหมือนกันนะคือถ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยรับรองว่ามีปัญหากันแน่นอนนะครับเพราะฉันก็ต้องมาทำการสร้างจุดที่เป็นการป้องกันกันด้วยนะครับก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวทำการสร้างบันไดขึ้นไปดีไหมตรงนี้สร้างไม่ตรงนี้ห้ามมีบล็อกใช่ไหมหมายความว่าผมก็ต้องมีการสร้างบันไดขึ้นไปลักษณะแบบนี้แล้วก็จากนั้นน่ะเดี๋ยวจะทำการวางตัวพื้นพลาสติกนะครับเพราะว่าพื้นพลาสติกเนี่ยจัดว่าเป็นพื้นที่กันรังสีได้ดีที่สุดนะครับก็ทำการวางยาไปทางขวาดีไหมเราน่าจะเล่นทางขวามากกว่าอ่ะงั้นก็เดี๋ยวทำการวางพื้นพลาสติกเนี่ยยาวมาแบบนี้แล้วก็จะหาไปได้ไม่ควรวางชั้นเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับพื้นพลาสติกนั้น1ตัวเนี่ยมันกัน 68% ซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็น120ใช่ไหมก็ยังจัดว่ามีความรุนแรงอยู่หมายความต้องมีการสร้างเพิ่มอีกประมาณสัก2ถึง3ชั้นเท่านี้ก็ถือว่าทางการที่เนี่ยได้อย่างปลอดภัยกันแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วันใหม่นะครับ2351เล่นมาเยอะดีเหมือนกันเนาะเล่นมาเยอะใช้ได้เหมือนกันนะนี่อ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่วันใหม่นะครับแล้วก็การที่พาคนงานมาเยอะถึง8คนเนี่ยก็ได้ทำงานได้เร็วแล้วเนอะแล้วก็ทีนี้งานถัดมานะครับก็คือเดี๋ยวต้องสร้างหลังคาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาคิดว่าเราจะบุกเข้าไปข้างล่างนี้ยังไงนะครับโอเคทำการสร้างหลังคาประมาณนี้ก่อนกันละกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยโดนรังสีเล่นงานมีอาการผิวไหม้แดดกันด้วยนะเนี่ย อาการผิวไหม้แดดนะครับมันเกิดจากการที่ถ้าหากว่าตากแดดแรงๆนานๆเนี่ยมันจะมีการเพิ่มความเครียดเนี่ย 20% เป็นเวลาประมาณสักวันกว่าๆเห็นจะได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คนงานไปพักกันก่อนกันละกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยหลายคนน่ะ
หน้าแดงหน้าเขียวกันเต็มไปหมดเลย ก็คือด้วยความที่ว่าทำงานตรงจุดที่แสงแดดมันรุนแรงแล้วก็รังสีก็เยอะกันด้วยนะครับตอนนี้ผมได้มีการสร้างหลังคาเนี่ยเป็น3ชั้น3เลเยอร์นะครับซึ่งถ้าหากว่าวางอันเดียวเนี่ยจากเดิมที่เป็นรังสี375แลนมันจะกลายเป็น120ก็ถือว่ายังมีความรุนแรงอยู่ถ้าหากว่าสร้าง2ชั้นปุ๊บมันจะกลายเป็น38นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสร้างเป็น3ชั้นจะเหลือ12นะครับเครื่องเนี่ยมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือกว่าจะทำให้มันเป็นศูนย์แล้วเนี่ยมันต้องวางประมาณสัก5-6 ชั้นเห็นจะได้ละเมิงพองั้นตรงนี้เนี่ยความเป็นจริงแล้ววางแค่2ชั้นนะผมก็ว่าน่าจะเซฟกันแล้วสำหรับดาวดวงนี้นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันใหม่อีกแล้วนะครับมาทีนี้เรามาคิดกันว่าจะเตรียมตัวบุกยังไงแล้วก็จะเคลียร์แมกมายังไงด้วยเพราะว่าแมกมาที่เนี่ยมันมีทั่วทั้งดาวครับคือมันจะมีเยอะมากซึ่งถ้าหากว่าใช้วิธีเก่าเนี่ยมันคือการที่ผมจะโยนมันทิ้งไปเลยใช่ไหมก็คือโยนมันทิ้งออกนอกอวกาศไปเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอยากจะลองเล่นสนในการเก็บมันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดกันละกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บได้มากน้อยสักแค่ไหนนะซึ่งก็จะขอใช้มุกเดิมเลยนะครับมันก็คือพื้นระบายอากาศก็คือจะเป็นพื้นที่ตัวของเหลวเนี่ยมันจะไม่สามารถมาชนกับตัวบล็อกนี้ได้แล้วเราก็สามารถหาวิธีการยัดมันเข้าไปในช่องเดียวเพื่อที่จะให้อะไรนะแมกมาเนี่ยมันรวมกันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็ต้องแบบมีการวางดีไซน์กันให้ดีๆในระดับหนึ่งเหมือนกันละเนอะก่อนอื่นเลยเราจะสร้างตรงไหนดีถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะสร้างเอาไว้ที่บริเวณข้างในแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าจะวางไงดีเนาะวางตรงไหนก่อนดีกว่าต้องคิดก่อนว่าจะวางตรงไหนนะครับความจริงแล้วควรจะวางประมาณสักริมสุดไปเลยงั้นก็ขอเป็นทางริมขวาที่เรามีการสร้างหลังคาไว้กันละกันนะครับเดี๋ยวให้คนงานเนี่ยเข้าไปสักแถวๆนี้กันก่อนงั้นเหรองั้นส่วนหนึ่งอาจต้องแบบมีการโยนออกนอกอวกาศไปก่อนนะครับอันนี้อาจจะแบบไม่ได้ทำแบบ 100% นะแบบว่าต้องมีการทำเอาบางส่วนเนี่ยออกไปก่อนจะได้สามารถสร้างกันได้นะครับก่อนหนึ่งก็ทำการสร้างเจ้าตัวที่เทขวดของเหลวยาวตลอดแนวแล้วก็จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือวางตัวปั๊มบรรจุขวดของเหลวซึ่งปั๊มบรรจุอันนี้ห้ามวางชนแมกมานะครับแต่ว่าให้ส่วนของสายท่อเนี่ยมันลงมาเชื่อมถึงแมกมาได้ทันทีก็สามารถสูบเรื่องเกี่ยวกับแมกมาเนี่ยออกมาได้แบบสบายๆกันแล้วนะครับยังหน้าแดงอยู่ตัวเนี้ย ผิวไหว้แดดต้องใช้เวลาในการเวลาจนกว่ามันจะหายดีนะครับอันนี้ไม่มียารักษานะคือต้องให้เขาแบบไม่โดนแรงไม่โดนแดดนานๆเนี่ยก็น่าจะหายปกติกันแล้วตรงนี้ก็ทำการตั้งค่าว่าให้นำเรื่องเกี่ยวกับตัวอะไรนะแมกมาอยู่ได้ว่าแมกมาอยู่นี่แล้วก็ทำการตั้งค่าแบบให้ทำการสั่งเปิดลำเลียงแล้วก็คัดลอกให้เหมือนกันทุกตัวแบบนี้คนงานจะได้นำเรื่องเกี่ยวกับแมกมาเนี่ยมาเททิ้งตรงนี้นะครับก็คือขึ้นตรงนี้แล้วก็ทำการซูมมันมาหยิบ200กิโลกรัมเองเหรอ เฮ้ยถ้าเป็นเจ้าหยิบได้เยอะกว่านี้นะอันนี้ก็คือต้องมีการสกิลที่สามารถแบกของได้เยอะจะได้สามารถสูบครั้งนึงเนี่ยจะได้แบบหยิบแบบมาทีนึงเยอะๆกันเลยนะครับเนี่ยมันจะสูบนานขึ้นครับอ๋อสูบขึ้นมาได้มาเป็น 1,000 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ใส่ได้ประมาณ5จุดเพราะว่าเจ้าตัวที่ได้ขวดของเหลวอ่ะ1จุดมันจะรับได้แค่200กิโลกรัมต่อครั้งเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็สามารถเขียนเรื่องเกี่ยวกับแมกมากันได้แล้วก็ถามว่าระวังเยอะๆเนี่ยก็ให้คนงานมาช่วยกันหยิบได้แบบมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องขุดตรงนู้นเลยเหรอไกลเหมือนกันนะใช่ถ้าหากว่าจะสร้างในอวกาศมันก็ทำได้นี่นาแต่ผมขอเช็คก่อนนะครับว่าแผ่นปิดอวกาศเนี่ยถ้าหากทำมาจากหินออฟซิเดียนมันจะทนความร้อนได้แค่ไหนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นปิดอวกาศที่ทำมาจากหินออฟซิเดียนทนความร้อนได้ 2,000 ถ้าหากทนได้ 2,000 ผมว่าผมสร้างเลยก็ได้นะครับงั้นก่อนอื่นก็ต้องมาสร้างที่บริเวณขวาสุดนะครับก่อนอื่นก็สร้างพื้นจากการใช้บันไดไปกันละกันเนื้อบันไดยามาตรงนี้แล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมาออกแบบจุดที่จะเป็นการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวแมกมาอยู่สูงไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเหรออยู่สูงไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นระบายอากาศเนี่ยแล้วก็เซตเดี๋ยวผมขอทำมาจากเหล็กกล้าไปเลยก็แล้วกันนะแต่ความเป็นจริงตรงนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กกล้าก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อแบบความปลอดภัยและเนื้อก็ทำการวางไว้ที่ชั้นตรงนี้ก็แล้วกันเนื้อก็คือจะมีเป็นพื้นระบายอากาศเนี่ยวางในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะนำแมกมาเนี่ยมาหยดตรงช่องนี้แล้วก็ต้องมีการทำระบบที่เหมือนกับการเก็บน้ำแบบไม่มีจำกัดที่เราเคยสร้างกันไปด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องใช้ระบบที่แบบเป็นในเรื่องของตัวการ์ดก็จะคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆกับดาวดวงนี้ก็
็คือดาวที่เราใช้ในการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำมันนั่นเองนะครับก็คือเป็นการที่จะใช้เรื่องเกี่ยวกับก๊าซ2ชนิดก็คือมีก๊าซ2ชนิดเนี่ยเพื่อที่จะให้ของเหลวอ่ะมันสามารถตกลงไปได้ซึ่งแมกมาสามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเอาแบบจุดที่อะไรนะไม่ให้ความร้อนน่ะมาโดนกับตัวพื้นบางส่วนเพราะว่าพื้นและเกี่ยวกับระบายอากาศเนี่ยตัวก๊าซมันจะไหลผ่านไปเลยแบบครับว่าตรงจุดที่มีก๊าซนั้นต้องใช้บล็อกชนิดอื่นนั่นเองนะครับโอ้แน่นอนว่างานนี้ออกแบบยากแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงเช้าวันใหม่กันแล้วนะครับผมสรุปว่าเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับพื้นบางจุดเนี่ยให้กลายเป็นประตูแมนนวลกันละกันนะครับเพราะเป็นประตูที่เราสามารถเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำกันได้แล้วก็ดูจากปริมาณเหล็กที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการวางตัวพื้นระบายอากาศกันด้วยนะครับก็เลยก็ทำการล็อกตรงส่วนที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดใช้งานเนี่ยกันก่อนเลยกันละกันก็คือจะเป็นสาบานนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สารพันเนี่ยอาจจะเดินเข้ามาแล้วก็อาจจะเปิดประตูกันไปเลยประมาณนี้นะแล้วก็ทีนี้ตรงข้างในตรงนี้นะครับสามจุดนี้เราต้องมีการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวก๊าซแล้วก็ตัวของเหลวด้วยหมายความว่าต้องมีการแปะตัวแผ่นปิดอวกาศนะครับซึ่งนี้ต้องทำมาจากตัวหินออฟซิเดียนนะครับก็ทำการวางตรงเนี้ยยาวขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงนี้ควรจะประมาณสัก10บล็อกก็คือยาวถึงตรงนี้เดี๋ยวทำการวางมาประมาณนี้ไว้ก่อนกันละกันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำเรื่องกับแมกมามาเทแล้วก็จะทำการไหลตามทางมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกเก็บเอาไว้ที่บริเวณจุดนี้แล้วก็จากนั้นนะครับขั้นต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทำอะไรก่อนว่ามันต้องเอาแมกมาเนี่ยมาหย่อนเอาไว้ที่ตรงช่องนี้อย่างน้อยๆบล็อกนึงกันก่อนแล้วก็ค่อยทำการเติมก๊าซเข้าไปกันละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวทำการสร้างเรื่องกับตัวประตูเนี่ยยาวมาเพิ่มเติมแบบนี้ดีไหมน่าจะโอเคแหละดีไซน์แปลกๆมันก็ได้ผมเนี่ยแต่ความจริงตรงนี้เดี๋ยวเพื่อความสวยงามเดี๋ยวขอแก้ให้เป็นตัวพื้นระบายอากาศไปกันละกันนะครับทำการสร้างประตูยาวมาตรงนี้ก็ทำการสั่งล็อกล้อไว้ก่อนเลยแต่อันขวาสุดเดี๋ยวขวาสุดเหรอขวาสุดอันนี้ล็อกได้เลยนะอันนี้ล็อกได้แต่ว่าข้างบนเนี่ยเดี๋ยวขอทำการสั่งเปิดไว้ก่อนกันละกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการวางตัวที่เทขวดอยู่เลยว่าที่เทขวดของเดี๋ยวต้องมีการวางไว้ที่ตรงนี้เพื่อจะหย่อนเรื่องเกี่ยวกับแมกมาเนี่ยชุดแรกลงไปกันก่อนเลยนะครับทำการสร้างประตูไปแล้วก็ทำการล็อกพื้นเนี่ยกันให้เรียบร้อยโอ้ยเกมกระตุก ยิ่งเล่นนานยิ่งเล่นเยอะสร้างเยอะอะไรอันนี้ก็มีความแบบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ที่เรียกขวดมาแล้วก็ทำการตั้งค่าว่านำตัวแมกมาเนี่ยมาเทใส่เอาไว้ก่อนได้เลยนะครับแมกมาถังแรกมาแล้วแต่ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นจุดที่อะไรนะมันยังมีความเย็นสูงอยู่นะครับก็เลยทำให้แมกมาที่หย่อนมาเนี่ยมันกลายเป็นหินไปซะงั้น แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอ๊ะทำไมประตูบานนี้สารพันจ๋าไม่มาล็อกอ่ะ อันนี้ยังไม่ยอมมาล็อกกันสักทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวทำการเทไปเรื่อยๆจนกว่าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแมกมาจริงๆโดยที่มันไม่มีการแบบเปลี่ยนการเป็นหินไปเสียก่อนนะครับค่อยๆเทมาแล้วก็ได้รับหินอคลีมาด้วยความจริงถ้าหากว่าจะฟาร์มหินอคณีเนี่ยก็คือเก็บแมกมาเนี่ยมันทำให้เย็นขึ้นก็จะรับเรื่องเกี่ยวกับตัวหินกันมาอยู่แล้วนะครับเอ๊ะหรือว่าตรงนี้มันไปล็อกไม่ได้หรอเอาจริงดิตรงนี้จะไปล็อกไม่ได้ยังงั้นเหรอเอาแล้วทำไงล่ะ ตอนเราจะข้างล่างกันเหรอประหลาดดีจังเลยเดี๋ยวทำการวางทางลงไปข้างล่างกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคนงานไม่ยอมมาล็อกแต่ความจริงน่าจะล็อกได้นะช่างเถอะรีบสร้างบันไดมาโอ้ในที่สุดก็ทำการล็อกประตูได้เสียทีเนี่ยนะครับถึงขั้นต้องสร้างบันไดลงมาข้างล่างกันเลยทีเดียวนะทีนี้ก็เหลือแค่ทำให้ตรงนี้นะครับมันร้อนถึงจุดที่แมกมาที่เอามาเทเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นหินอคลีไปเสียก่อนนะครับซึ่งที่เนี่ยมันเป็นแมกมาที่จะเป็นความร้อน 1,570 องศาโดยประมาณซึ่งแมกมานะครับถ้าหากว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเย็นกว่า 1,400 มันจะกลายเป็นหินอคลีนั่นเองนะครับก็จัดว่าเป็นช่วงภูมิที่มันก็ไม่ได้กว้างมากนะคือถ้าหากว่าเอาน้ำมาเทในปริมาณเท่ากันเนี่ยก็สามารถทำให้กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหินไม่ได้กลายเป็นหินได้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีปริมาณมากที่ค่อนข้างจะเยอะการจะเอาน้ำมาเทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีกันสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เดี๋ยวทำการเทแมกมาเนี่ยกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวต้องมีการต่อท่อการ์ดเนี่ยจากตัวห้องนักบินมาที่ตรงนี้กันด้วยนะครับงั้นก็ระหว่างนี้เดี๋ยวทำการต่อท่อรอไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะ
ตอนนี้ความร้อนก็เริ่มเยอะพอทำให้แมกมาเนี่ยไม่กลายเป็นหินไปเสียก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีการวางที่ตะขวดเพิ่มเติมจะได้ช่วยกันเทแมกมาเข้ามากันนะทีนี้กลับมากันครับก็คือเตรียมตัวนำตัวการ์ดเนี่ยมาอยู่ที่ตรงบริเวณสวอปนี้ซึ่งจะเป็นการ์ดที่ต้องเป็นคนละชนิดการจะได้แบบเป็นการแยกช่องกันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการต่อตัวท่อเนี่ยมารอไว้เป็นที่รอกันแล้วตรงนี้ห้ามเชื่อมถึงกันแล้วก็เดี๋ยวนำตัวการ์ดเนี่ยมาส่งแบบมาจ่อไว้ที่ทางออกกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเราจะดูกันนะก็คือตรงนี้นะครับก็คือจะมีการนำเรื่องเกี่ยวกับก๊าซไฮโดรเจนกับตัวก๊าซออกซิเจนเนี่ยมาใช้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวก็นำเรื่องเกี่ยวกับตัวก๊าซอะไรนะไฮโดรเจนเนี่ยมากันก่อนเลยก็แล้วกันเนื้อทำการต่อมาที่ตัวบริเวณขาออกของตัวจุลแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเอามาแค่2บล็อกก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมแค่2บล็อกก็น่าจะพอแล้วนะครับการ์ด2ช่องนี้ก็จะไหลตามทางมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องไปคอยรอรับกันด้วยนะครับตรงนี้ทำการเชื่อมต่อเพื่อที่จะนำตัวการ์ดออกมาจากเอ้ยเดี๋ยวมันขาเข้าโทษทีขาเอาอยู่นี่ ต่อผิดขออภัยก็คือต้องต่อจากตรงขาออกสิผมก็งงกับสีเฉยเลยตรงนี้ทำการสร้างตัวท่อให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะนำตัวการ์ดไฮโดรเจน2องค์นี้ออกมาข้างนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อการ์ดเริ่มถึงตรงนี้แล้วก็ทำการสั่งตัดตรงเนี้ยทิ้งกันไปนะครับเพื่อจะเติมการ์ดเข้าไปในแบบเวลาไล่เรียกกันก็แล้วกันนะตอนนี้การ์ดไฮโดรเจนก็จะเริ่มไหลมาหยุดโอเคเมื่อถึงตรงนี้นะครับเราก็ทำการสั่งตัดท่อทิ้งก่อนเลยไหมตรงนี้ไหลไปก่อนไหลมาแล้วก็ตรงนี้เราการสั่งตัดท่อทิ้งแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปด้วยเพื่อที่จะให้ตัวการ์ดเนี่ยมารอไว้ก่อนจากนั้นเราก็นำตัวการ์ดออกซิเจนเนี่ยมาต่อกันได้เลยนะครับการ์ดออกซิเจน1บล็อก2บล็อกจบ ขอแค่2บล็อกก็เพียงพอกันแล้วนะครับตอนนี้การ์ดก็จะออกมาข้างนอกรอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้ออกซิเจนดีมากเขาทำการเฉลี่ยงี้ไว้เท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งตอนนี้การ์ดก็จะเริ่มไหลมาแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนก็คือเดี๋ยวต้องทำการสั่งปิดเจ้าตัวประตูบานนี้นะครับทำการสั่งล็อกประตูแล้วก็รอให้ตัวการ์ดเนี่ยเริ่มไหลมาแล้วพอถึงตรงนี้ปุ๊บก็ทำการสั่งตัดตัวท่อกันเหมือนเดิมได้เลยนะครับทำการสั่งปิดประตูบานนี้อ๋อประตูบานนี้มันยังไม่ได้ร้อนมากนี่หว่าแย่ละ ประตูมันยังไม่ร้อนมากเดี๋ยวเอาแมกมามาเทสัก3กระป๋องก็น่าจะโอเคละมั้งคือตรงนี้ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับความร้อนที่ตัวประตูแบบเยอะๆกันด้วยนะครับการ์ดก็จะเริ่มไหลมาแบบนี้แล้วก็ทำการสั่งตัดตรงนี้ทิ้งเท่านี้ก็ถือว่าเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับการ์ดเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีคำตรงที่ช่องเนี่ยบังคับว่าต้องมีแมกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นประตูที่หรือว่าเป็นกำแพงที่แบบมาล้อมรอบตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรนะมันต้องมีความร้อนที่สูงพอไม่ให้แมกมาเนี่ยมันกลายเป็นหินกันไปเสียก่อนนะครับเอ้าผมปรากฏว่าเติมไม่พอซะงั้น เติมไม่พอซะงั้นเดี๋ยวเร่งกันหน่อยกันละกันนะครับทำการคลอกยามาแล้วก็ทีนี้ก็ต้องรอจนกว่าสารพันเนี่ยจะนำแมกมามาเทนำมาเทซึ่งแมกมานะครับมันจัดว่าเป็นของเหลวที่มีความหนืดกันพอสมควรนะแล้วก็แมกมามันจะสามารถไหลไปได้เต็มที่อ่ะก็คือจะเป็นทั้งหมด10ช่องด้วยกันนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงสร้างให้ตัวตรงเนี้ยมันยาวแค่นี้นะแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าอยากจะให้แมกมาเนี่ยไหลแบบดีๆเลยนะควรจะให้แคบกว่านี้นิดนึงงั้นแสดงว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการกั้นทางเพิ่มเติมกันด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องหาวิธีการหย่อนแบบอะไรนะเยอะๆกว่านี้เดี๋ยวทำแบบเป็นชั้น2ชั้น3แล้วก็ตัวแมกมาเนี่ยเข้ามาแบบเยอะๆกันไปเลยนะครับว่าตรงนี้เมื่อไหร่จะร้อนเนี่ย ร้อนช้าเหลือเกินตอนนี้ความร้อนก็แตะไปถึง 1,400 องศากันแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าแมกมาเนี่ยเริ่มไหลลงมาที่บริเวณข้างล่างกันแล้วนะครับเห็นมั้ยครับก็จะมีแอนิเมชั่นที่มันเริ่มไหลลงมาแล้วก็จากนั้นนะครับก็แค่นำเรื่องเกี่ยวกับตัวการ์ดเนี่ยเข้าไปกันได้แล้วใช่ไหมตรงนี้ทำการล็อกครบทุกทางเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อท่อแบบนี้มาเพื่อที่จะให้ตรงนี้นะครับจากเดิมที่ไม่มีการ์ดเนี่ยจะให้มันมีการ์ดอยู่2ช่องก็คือเป็นไฮโดรเจนกับเป็นออกซิเจนนะครับซึ่งก็เป็นการ์ดที่มันก็จะร้อนขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบมีการโอนถ่ายความร้อนเนี่ยเข้าหากันอยู่แล้วเท่านี้ก็ถือว่าเตรียมตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับข้างในเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ได้นะก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นไปก็แล้วกันนะครับเพราะตรงนี้ผมทำมาจากหิน
ออฟซิเดียนกับเลก้าอยู่แล้วมันสามารถทอคอร์ดแบบสบายๆกันเลยนะครับอ่ะทีนี้เรื่องถัดมานะครับก็คือทำการยกเลิกการเทแม็กมาตรงนี้ออกไปตลอดแนวนะครับเพราะว่าตรงนี้จากนี้ไปเนี่ยตรงเนี้ยถ้าหากว่าแห้มไม่อยู่แม็กมาตลอดเวลามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องทำการสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวชั้น2 3 4เพื่อที่จะนำแม็กมาเนี่ยมาเทตรงเนี้ยกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอ้โหแต่ว่ากว่าจะอะไรนะกว่าจะเททั้งดาวก็น่าจะนานอยู่เอ๊ะการ์ดเปรี้ยวอ๋อความร้อนมันละลายเฟอร์นิเจอร์ทิ้ง ตรงนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกพื้นอะไรบางอย่างที่มันเป็นของสปอนเริ่มต้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันร้อนไปด้วยความร้อนก็เลยทำให้ความร้อนเนี่ยมันแพร่เข้ามาข้างในก็เลยทำให้เฟอร์นิเจอร์บางอย่างเนี่ยมันละลายไปเสียแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันทนได้เยอะนิดนึงแต่บางจุดเนี่ยมันทนไม่ได้ก็เลยจะเห็นว่ามันกลายเป็นการ์ดเปรี้ยวไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวกับเดี๋ยวกับตรงนี้ก่อนก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีการวางเรื่องเกี่ยวกับพื้นตะข่ายงั้นเหรอพื้นตะข่ายผมไม่แน่ใจว่าถ้าหากทำมาจากทองแดงจะโอเคไหมแต่ผมว่าทำจากเลก้าไปเลยก็แล้วกันก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่จะวางเรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นตะข่ายนะครับวางไว้แบบนี้วางไว้แบบนี้แบบนี้ได้แค่นี้เหรอได้แค่ประมาณสัก1 2 3ได้ประมาณ3ชั้นด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายขวาเนี่ยก็ปิดด้วยตัวพื้นระบายอากาศไปลักษณะแบบนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แค่วางตัวที่เทคขวดของเหลวเนี่ยยาวตลอดแนว ก็คือทำการวางเนี่ยยาวตลอดแนวไปเลยนะครับด้วยความที่ว่าเรามีคนงานเยอะใช่ไหมก็คือสามารถแบกกันมาได้เยอะอยู่แล้วตอนนี้ก็สามารถอะไรนะสามารถนำเรื่องเกี่ยวกับแม็กมาเนี่ยมาเทสแบบเยอะๆในทีเดียวแล้วก็มาเก็บลงกันไว้ที่ตรงช่องนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันจะมีการ2ช่องให้ตายยังไงเนี่ยแม็กมาก็จะต้องไหลลงไปข้างล่างที่บล็อกเดียวบล็อกเดียวอยู่แล้วแล้วก็จะถูกบีบอัดเอาไว้ที่ช่องนี้แค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับทำการก่อสร้างคอนโดที่เทขวดก่อนโอเคทำการสร้างตัวคอนโดที่เทขวดของเหลวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ลื้อถอนอันข้างล่างทิ้งไปจวดแล้วนะจะว่าไปตรงนี้ก็ยังสามารถวางกันได้ที่นาเดี๋ยวทำการวางเพิ่มอีกสักจุดหนึ่งกันละกันนะครับจากนั้นก็ทำการตั้งค่าให้ทุกอันเนี่ยนำเรื่องเกี่ยวกับแมกมามาเททำการสั่งเปิดลำเลียงตั้งระดับงานที่สูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทำการคัดลอกเนี่ยให้เหมือนกันทุกจุดแบบนี้เท่านี้คนงานนะครับก็จะไปสูบแมกมาจากหลายๆที่เนี่ยมาเททิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ให้แมกมามันจะไหลตามทางลงมาข้างล่างแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่ตรงช่องนี้แค่ช่องเดียวนะครับเท่านี้ก็ถือว่าทำจุดในการเก็บแมกมาเนี่ยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือแค่วางที่ปั๊มบรรจุขวดเนี่ยเพิ่มเติมเพราะว่าเรามีเอาท์พุตค่อนข้างจะเยอะอินพุตก็ต้องมีเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับก็ทำการวางเรื่องเกี่ยวกับปั๊มบรรจุขวดเนี่ยเพิ่มเติมมาตรงไหนที่เมมแมกมาเนี่ยก็ค่อยๆทำการขุดเจาะมารวมกันแล้วก็ค่อยๆสุกกันไปเพื่อที่จะนำแมกมาทั้งหมดเนี่ยมาเก็บไว้ที่ตรงช่องนี้นะครับดูสิตอนนี้เป็นแมกมาช่องนี้เนี่ยก็ปาไป 2,000 กว่ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าสูบทั้งดาวหมดเนี่ยมันจะได้สักขนาดไหนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไปในพาร์ทนี้หรอกเราต้องทำการค่อยๆสูบแล้วก็ค่อยๆทำการขุดเจาะลงไปข้างล่างแล้วก็ตรงนี้จะเห็นนะครับว่าได้เจอกับปองภูเขาไฟนี่คือปองภูเขาไฟไนโอเบียมนะครับคือตัวแรกไนโอเบียมเนี่ยมันเป็นตัวแรกที่เราก็สามารถหาขุดจากที่นี่ได้แต่มันก็มีตัวภูเขาไฟเหมือนกันนะครับซึ่งนี้ผมจัดว่าให้เป็นภูเขาไฟที่น่าจะรับมือยากที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับคืออันลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นอันที่เราเคยทำกันไปในครั้งก่อนนู้นก็คือเป็นตัวทังสเตนใช่ไหมอยู่ที่ไหนวะทังสเตนตรงนี้ไม่ใช่สิไม่ใช่ดวงนี้ดาวน้ำแข็งไม่ใช่ดาวที่ผมงงดาวอ๋อดาวได้ดาวที่9งงหลายดาวแล้วงงแล้วครับตอนนี้ก็คือจะเป็นภูเขาไฟทังสเตนที่ตอนเนี้ยระบบก็ทำงานได้โอเคดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับตัวภูเขาไฟทังสเตนเนี่ยมันจะมีการปล่อยทังสเตนหล่อมาใช่ไหมซึ่งเรื่องเกี่ยวกับตัวทังสเตนเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความจุอยู่ที่ 0.1 กำลังความร้อนอยู่ที่4ใช่ไหมครับจำตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะแล้วเราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับตัวไนโอเบียมซึ่งภูเขาไฟไนโอเบียมนะครับจะมีการปะทุเรื่องเกี่ยวกับไนโอเบียมหลอมออกมาซึ่งจะเป็นอุณหภูมิอยู่ที่ 3,200 ก็ร้อนมากเหมือนกันนะ ก็จัดว่าร้อนมากเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีความจุอยู่ที่ 0.2ซึ่งอันเนี้ยถ้าหากเลขยิ่งมากหมายความว่ามันก็จะเปลี่ยนยากก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับเปลี่ยนยากยิ่งกว่าทังสเตน2เท่าแล้วก็กำลังความร้อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยคือ4ใช่ไหมเจ้านี่54
คือมันจะนำความร้อนได้ค่อนข้างจะเร็วกันพอสมควรนะครับแล้วก็สตาร์เตอร์มันเนี่ยมันจะเป็น 3,200 ก็จัดว่าร้อนมากเลยนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ตรงนี้จะปล่อยมาที่ 3,700 อันเนี้ย 3,700 ก็จริงแต่ว่าตัวมันเองอ่ะเปลี่ยนความร้อนค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าการเปลี่ยนความร้อนของมันน่ะมันคือ 0.1 คือมันน้อยครับแต่อันเนี้ยคือ 0.2 ก็คือจะเยอะกว่าถึง2เท่าก็เลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวภูเขาไฟที่ผมยกให้ว่าน่าจะรับมือยากที่สุดในเกมนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวกลับไปทีนึงแป๊บมาตรงนี้หมดแล้วหรอสูบกันเร็วดีเหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆทำการสูบไปสารพันจ่าโอ้โหผมว่าผมสร้างเยอะเกินไปปะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสร้างเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะโอเคแล้วเนอะตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเริ่มที่จะไม่มีแมกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องเตรียมตัวขุดเจาะลงไปข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวทำการไทม์สคิปเพื่อที่จะอะไรนะสวยมากตัวด้านบนเนี่ยออกไปกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็สูบแมกมาออกไปจนน่าจะลงไปข้างล่างแบบง่ายๆกันได้แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวทำการขุดแบบเป็น2ช่องเนี่ยลงไปข้างล่างกันละกันนะครับก่อนอื่นก็ทำการขุดเจาะแบบยังไงนะ3เว้น3ลงไปกันละกันนะครับก็คือตรงนี้ต้องมีการวางมาประมาณสัก3ช่องใช่ไหมคือมันขอให้สูง2เพื่อให้สารพันยังสามารถเดินลงไปได้แล้วก็จากนั้นน่ะก็ทำการขุดสายแบบนี้ขุด3ขุด3ขุด3งี้มาเรื่อยๆนะครับคือวิธีการเนี่ยจะสามารถลงมาข้างล่างได้อย่างรวดเร็วโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องแบบต้องทำการค่อยๆวางบันไดทีละช่องทีละช่องนะครับก็คือเราสามารถขุดดิ่งอย่างเงี้ยลงมากันได้เลยนะทำการขุดอย่างนี้ยาวลงมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมขอทำการวางตัวพื้นเนี่ยดักเอาไว้หน่อยกันละกันนะครับส่วนบันไดก็ตรงนี้กันละกันก็คือเดี๋ยวทำการวางบันไดเนี่ยมาแบบนี้แล้วก็เตรียมตัวดิ่งยาวลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับส่วนนี้เดี๋ยวทำการยกเลิกส่วนที่เกินมาแล้วก็วางตัวพื้นเนี่ยปิดด้านซ้ายขวาเอาไว้นะครับซึ่งสาเหตุที่ต้องวางพื้นปิดซ้ายขวาเนี่ยนั่นก็เพราะว่าข้างในนี้มันมีการ์ดเปรี้ยวที่หลุดมาใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวจะนำเรื่องเกี่ยวกับการ์ดเปรี้ยวเนี่ยระบายออกมาที่แนวโซอวกาศกันก่อนนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นต้องมีการเอาการ์ดอะเคี่ยวมาก่อนก็คือมีการวางพื้นเนี่ยกันไว้แบบนี้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แค่ทำการสร้างบันไดอะดิ่งยาวลงไปข้ามแบบนี้กันได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มขุดผ่านสายแร่ไนโอมเบียมกันแล้วนะครับนี่คือของชนิดใหม่นะครับซึ่งมันจัดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวโลหะบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ดูนี่สิครับมันเขียนไว้ว่าตกแต่งบวก 50% ระดับอุณหภูมิร้อนเกินเนี่ยบวก500 คือบวกเยอะยิ่งกว่าเหล็กก้าซะอีกนะครับถ้าหากเป็นเหล็กก้าเนี่ยคือบวก200นะแต่ว่าอันนี้ไนโอเบียมบวกเยอะถึง500องศากันเลยนะครับถ้าหากว่าจะได้ลายแผงๆเนี่ยก็สามารถใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวไนโอเบียมกันได้นะครับระหว่างพูดคุยกันนี้ก็ขุดเจาะลงมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเลื่อนจอลงไปข้างล่างไปนะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดสิ้นสุดของดาวดวงนี้กันแล้วนะครับก็จัดว่าเป็นดาวที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นดาวที่มีความยากตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบใช้ในการอยู่อาศัยได้เลยนะครับคือไม่มีเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลาวาแล้วก็จะมีแค่ของช่วงเลทเกมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็จะขุดไปทางด้านซ้ายต่องั้นหรอขุดไงดีเนาะตรงนี้มีแมกมาอยากให้แมกมามันลงไปข้างล่างก็คือต้องทำการขุดตรงนี้ลงมาหมายความว่าต้องเจาะเข้าไปลักษณะแบบนี้ต้องขุดอย่างนี้เข้าไปกันละกันนะครับตอนนี้ก็ทำการสร้างบันไดเนี่ยยาวลงมาเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะเห็นนะครับว่าถ้าเราสั่งสร้างบันไดแบบยาวลงมาอย่างนี้เนี่ยกว่าจะสร้างทีละช่องทีละช่องมันค่อนข้างจะเสียเวลาก็คือทำการวาง3เว้น1เนี่ยแล้วก็ค่อยๆสร้างบันไดเข้าไปแทรกนี้มันจะไวกว่าเยอะเลยนะครับทำการเคลียร์แม่มาออกไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวการ์ดเปรี้ยวนะครับทำการหรือถอนพื้นทิ้งเพื่อจะระบายการ์ดเนี่ยออกมาข้างนอกก็คือเดี๋ยวให้การ์ดค่อยๆลอยขึ้นไปแล้วก็ระหว่างที่ตรงนี้เนี่ยการ์ดกำลังจะระบายออกมาเราก็ทำการสูบแม่มาด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยกันไปเรื่อยๆกำลังไหมอ๋อการ์ดเปรี้ยวมันอันนี้เพราะว่ามันด้วยความที่ว่ามันมีสื่อการนะครับก็เลยทำให้สารพันเนี่ยโดนความร้อนไปนะก็เลยไปเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องวางพื้นกันแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่เงี้ยกันยาวๆระหว่างที่กำลังสูบแม็กมากันแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะสร้างไป3ชั้นแล้วก็สูบแม็กมาเนี่ยกันออกมากันอยู่เรื่อยๆๆนะครับให้เดานะครับว่าตอนเนี้ยมีกี่กิโลกรัมแล้ว3 2 1คำตอบก็คือ 200,000 กิโลกรัมฮะเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานได้มา 200,000 กิโลกรัมกันแล้วนะครับนี่แค่ด้านหน้าแบบเล็กๆน้อยๆเองนะยังเหลืออีกเยอะแยะกันเลยนะครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวขอ
จบพาร์ทก่อนดีกว่า เดี๋ยวขอทำการจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับ เพื่อที่จะไปนั่งเคมมาแล้วก็ค่อยสุกกันต่อไปแล้วก็ถือโอกาสรอให้การ์ดเปรี้ยวเนี่ยมันระบายออกมาด้วยแต่รู้สึกว่ามันจะออกมาไม่ค่อยเร็วกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปทำการขุดเจาะเพื่อที่จะเพิ่มอะไรนะทางออกเนี่ยให้มันกว้างขึ้นจะได้ให้การ์ดเปรี้ยวเนี่ยหายไปโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นยังไงต่อก็สามารถรอติดตามได้ในพาร์ทต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน่